ู้ชมวันนี้ชายก็อยู่กับพาหนะคันใหม่ของที่บ้านนะของหมอบแม่นะครับเป็น The New S Class นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับก็คือตัว AMG Premium ราคา 7.19 ล้านบาทนะครับก็จะมากับออปชันแบบครบๆนะครับแน่นอนนะฮะว่ารูปลักษณ์เนี่ยชื่อก็บอกอยู่เป็น AMG Premium นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในส่วนของที่เป็น AMG Body Styling นะครับเช่นกันชนหน้านะครับนี่ก็จะมาแบบหล่อๆสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่ามีชายสเกิร์ตนะครับมีสเกิร์ตข้างก็จะมีความสปอร์ตกับหรูๆหน่อยนะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็จะนี่ล้อนะครับ AMG ขนาด20นิ้วแล้วก็นี่นะครับมือจับเปิดประตูเท่ๆนะครับแบบนี้เขาเรียกว่า seamless door นะครับตรงนี้มือจับก็จะถูกฝังลงไปอยู่ในส่วนหนึ่งของแผงประตูนะครับนี่มายืดออกมาปุ๊บแล้วก็เปิดโคตรเท่จาก120นิ้วนะครับก็มาที่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายนะครับพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์ที่มีครีบนะครับสำหรับเรียงอากาศ3ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีท่อเป็นท่อคู่นะครับแต่ใช้ได้จริงฝั่งเดียวนะครับอย่างท่อหลอกนะครับผมนี่ครับคลิกเซ็นเซอร์นะครับกับฝาโปร่งท้ายที่จุได้เยอะเลยนะครับส่วนอันนี้อ๋อไม่มีอะไรอันนี้เป็นเสบียงนะฮะเป็นเสบียงเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับถึงจะคลายล็อกแล้วแต่ก็ยังไม่ไว้ใจใครอยู่ดีนะครับก็พกมากินเองนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับจะเป็นช่องนะครับจะเป็นช่องเปิดได้นะครับจากเบาะแถวหลังนะครับซึ่งสมมุติถ้าฝนตกเนี่ยคุณมีร่มอยู่หลังนะคุณไม่ต้องออกมานอกรถให้เปียกนะครับเปิดแล้วก็หยิบร่มกางได้เลยคลิกเซ็นเซอร์นะครับเปิดมานี่ก็จะเป็นไฟนะครับเป็นไฟในห้องโดยสารตัวล็อกนี่เหมือนเดิมครับกดมันก็จะปิดเองแค่นี้ส่วนไฟท้ายนี่ก็งามๆเลยนะครับคือเอามามองลึกๆนะมองเข้าไปข้างในเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเม็ดนะครับเป็น LED เรียงซ้อนเป็นแถวอยู่3แถวนะครับคุณขอโทษเขาเรียกว่าคริสตัลลุคดีไซน์ซึ่งบอกเลยว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมันจะงามมากเลยนะก่อนที่จะพาไปพบกับความบันเทิงด้านหลังนะครับเรามาดูกันว่าด้านหน้าเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอันดับแรกเลยนะครับนี่ส่วนนี้โซนคอกพิคนขับนะครับเรียกว่ามีความเรียบง่ายแล้วก็หรูหราทีเดียวนะครับดูจากพวงมาลัยนะครับตัวนี้ขนาดไซส์แบบพอดีมือนะครับพวงมาลัยตรงนี้เป็นพวงมาลัยเจเนอเรชันที่4นะครับก็จะมีความสปอร์ตตรงช่วงก้านตรงงานดีไซน์ตรงนี้เป็นดีเชฟตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นก้านมัลติฟังก์ชันนะครับให้ควบคุมทั้งเครื่องเสียงทั้งระบบตัวช่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกะระยะด้านหน้านะครับมีปุ่มโฮมนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแป้น Paddle Shift ของเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก้านตัวนี้ก็คือก้านเกียร์นะครับตำแหน่งเกียร์ RNPD นะครับตรงนี้ใช้เลื่อนเอาอยู่หลังพวงมาลัยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวเป็นที่ปัดน้ำฝนเป็นอะไรพวกนี้เลยเข้าไปนะครับด้านหลังตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าเป็นจอ 12.3 นิ้วนะครับจอตรงนี้ก็เป็นดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลแล้วก็มันจะเรียบๆนะครับไม่มีปุ่มเปิดอะไรให้ปรับเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ให้คนขับเนี่ยขับอย่างเดียวต่อมาด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นชุดควบคุมกระจกนะครับกระจกทั้ง4บานนะครับมีพวกม่านเมื่อนนะครับมีปุ่มล็อกกระจกนะครับปรับกระจกปรับพับกระจกมองข้างนะครับตรงนี้เนี่ยถือบอกว่าเจ๋งมากนะครับก็คือคุณไม่ต้องกดเลือกฝั่งซ้ายขวาแล้วคุณแค่หันไปมองกระจกมองข้างฝั่งที่คุณจะปรับนะครับแล้วคุณปรับทิศทางได้เลยโคตรล้ำอ่ะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชุดคอนโทรลเรื่องของไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟออโต้นะครับไฟหลงไฟหลีอยู่นี่หมดเลยนะครับไม่มีอยู่ตรงนี้แล้วคอนโซลแล้วนะครับแล้วก็เลยมาตรงนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งมีเมมโมรี่3ตำแหน่งนะครับมีระบบใบอากาศนะครับแล้วก็ตรงนี้มือจับประตูก็เป็นปุ่มล็อกกับปลดล็อกเท่านั้นเองในส่วนของตรงนี้นะครับฝั่งนี้ซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นจอกลางจอกลางตรงนี้มีขนาด 12.8 นิ้วก็จะเป็นชุดควบคุมทั้งระบบอินโฟเทนเมนต์ระบบปรับอากาศนะครับแล้วก็
เมนูต่างๆแล้วก็ด้านล่างไล่ออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดการขี่ของรถก็จะมีคอมฟอร์ตอีโคสปอร์ตสปอร์ตพาร์ทอินดิวิดวลประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับตรงนี้เนี่ยคือสแกนลายนิ้วมือนะแล้วก็เลยขึ้นมาตรงนี้เป็นช่องแอร์นะครับแนวนอนรับกับเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเดคอเรทตรงนี้เนี่ยคือเรียกว่าตอนแรกดูนึกว่าเป็นแบบลายเป็นโนแบ็กนะแต่ว่าเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้สีเข้มๆก็ให้ฟิลสปอร์ตเหมือนกับพวกวัสดุหนังสีดำพวกนี้ซึ่งหนังพวกนี้ครับทั้งห้องโดยสารนะทั้งคันนะห้องโดยสารนะครับจะเป็นหนังวัสดุแนปป้านะครับหนังเกรดพรีเมียมเลยแล้วก็ตัดเย็บนะครับอย่างเงี้ยบอกเนี่ยครับหนังแนปป้านะครับแล้วก็ตัดเย็บเป็นลายไดมอนด์นะครับแล้วก็มีความพิเศษก็คือด้านบนหลังคาเนี่ยฟิลสปอร์ตมาเต็มๆครับเป็นหนังวัสดุอาคันทารานะครับอาคันทาราให้มาหมดเลยนะครับทั้งแผงหลังคาทั้งผืนนะครับยันนี่เลยแผงบังแดดนะครับมาพื้นที่ด้านหลังเนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่บันเทิงเรืองรมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่านี่ด้านหลังนะครับเขามีจอมาให้ฝั่งละจอนะครับรวมทั้งหน้าด้วยแต่ทั้งหมดแยกกันได้นะครับแยกกันได้ไม่สิงกันนะครับโลกส่วนตัวของมันเลยแล้วก็แอร์ไล่มาที่ช่องแอร์นะครับแอร์มีถึง4ตำแหน่งมีที่เสาก็มีนะครับ2ฝั่งแล้วก็มีที่คอนโซลกลางตรงนี้แล้วก็มีชุดควบคุมแยกนะครับตรงนี้แยกปรับอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็น iPad นะครับนี่ไม่ใช่ iPad ดิเค้าเรียกว่าเป็นแท็บเล็ตเป็นแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็จะใช้สามารถคอนโทรลนะครับจอได้ทั้ง2ฝั่งนะครับนี่เห็นมั้ยด้านหลังซ้ายด้านหลังขวานะครับรวมไปถึงคอนโทรลจอกลางได้ด้วยนะครับซึ่งแบบว่าไฮโซมากแล้วก็จอเนี่ยนะครับเค้าซิงค์กับตัวบลูทูธนะครับตัวบลูทูธก็คือเชื่อมสัญญาณฮอตสปอตในรถได้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถดูแอปพลิเคชันต่างๆได้เช่น YouTube ดูได้นะเรียกว่าเจ๋งมากอ่ะแล้วถ้าสงสัยว่าถ้าต่างคนต่างดูหนังทำยังไงนี่ครับเขามีหูฟังแยกมาให้นะครับใส่ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือหูฟังตัวนี้นะครับมันสามารถซิงค์กับตัวนี้นะครับตัวแท็บเล็ตตัวนี้ซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยคือถ้าออกจากตัวรถก็คือจบแต่ตัวนี้เขาสามารถเปลี่ยนตัวเองนะครับจากแท็บเล็ตในรถเนี่ยครับเป็น Android ได้เพราะนั้นคุณก็ใส่หูฟังแล้วก็ถืออันนี้อันนึงแล้วก็เดินออกนอกรถไปได้เลยเอาล่ะครับมาถึงตอนนี้ก็ฟ้าครึ้มอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับวังก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนอิริยาบถเป็นคนนั่งหลังบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่ตำชายเขาไปขับข้างหน้าแต่ว่า S Class เนอะเราจะนั่งทำไมเนี่ยเมื่อมันนอนได้นะครับก็แค่กดปุ่มนี้ One Touch ทุกอย่างก็แค่รอครับเราก็จะค่อยๆเห็นไหมระบบจะค่อยคืบคลานนะครับด้วยการขยับเบาะหน้าซ้ายนะครับชิดเข้าไปนะพับหัวหมอนค่อยๆเนิ่มๆนะครับรถไฮโซครับมันก็ต้องค่อยๆทำเลยช้าๆค่อยทำนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่โหมดนอนนะครับอย่างนี้บอกใช้เวลาหน่อยครับแต่อร่อยแน่บอกเลยนะอันนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับในระหว่างทางกลับมีชายก็เปลี่ยนนะฮะมาเป็นผู้โดยสารด้านหลังนะครับกับอิริยาบถที่บอกเลยนะโคตรสบายอ่ะบอกเลย7.2 ล้านซื้อแค่นี้ก็สบายแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังเพลิดเพลินกับความบันเทิงนะครับทั้งแอร์หลังทั้งหน้าจอนะครับตอนนี้ชายก็พูดง่ายว่านอนท่าเนี่ยไม่ต้องเอื้อมไปแตะหน้าจอนะครับก็เนี่ยครับนั่งจิ้มตัวแท็บเล็ตข้างหลังนะครับจะสั่งการอะไรได้บ้างนะครับมีทั้งไฟส่องสว่างระบบความบันเทิงนะครับแล้วก็โหที่สำคัญเลยเมื่อกี้โอ้พี่ผู้ชายเมื่อกี้ขึ้นหลังเต่าป่ะครับผมไม่รู้สึกเลยนะคือมันนุ่มเลยนะอันนี้ใช้หมดอะไรอยู่อ๋อไม่ต้องเราสามารถดูได้ครับว่าตอนนี้พี่ผู้ชายเขาขับด้วยโหมดอะไรอยู่นะครับผ่านตรงนี้เลยนี่ครับอ๋อนี่นอกจากดูหนังฟังเพลงแล้วนะครับก็จะมีนวดนะครับนวดร้อนนวดเย็นนะครับพูดง่ายว่าซื้อรถแถมสปานะครับผมนวดร้อนนวดเย็นนะครับโอ้นี่เดินคันเร่งเป็น 40% โอ้โหดีอ่ะ
แล้วก็คุณผู้ชมครับพี่สมชายครับพี่สมชายรู้ไหมครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษในเรื่องของระบบความปลอดภัยมากๆเลยนะครับพี่ครับยังไงครับคือถ้าสมมติพี่สมชายขับรถอยู่ขับไม่ไหวหัวใจวายช็อกตายไปเนี่ยระบบตัวนี้นะครับจะมีระบบที่เรียกว่ารถคันนี้ครับมีระบบที่เรียกว่า emergency stop นะครับก็คือเหนือกระจกมองหลังนะครับจะมีกล้องจับมาในพี่อยู่ถ้าเขาเห็นพี่คอหักหรืออาการแย่ย่ำแย่ขนาดขับรถต่อไปไม่ไหวแล้วเนี่ยรถคันนี้เขาจะสั่งตัวเองนะครับให้ชะลอความเร็วแล้วก็ค่อยๆนำรถเข้าจอดข้างทางในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็สั่งเปิดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติแถมยังโทรศัพท์เข้าไปที่ศูนย์ส่วนกลางด้วยแล้วก็จะแจ้งพิกัดนะครับให้ส่วนกลางรู้ส่วนกลางเขาจะส่งรถอัมบูแลนซ์เนี่ยมารับพี่ถึงที่เลยโอ้โหมันดีอย่างนี้เลยครับใช่ครับคุณน้อยครับดีมากเลยนะฮะแทบจะไม่ใช่รถแล้วครับผมสำหรับเจ้า S Class คันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมองดูนะครับมีความรู้สึกว่ามันใหญ่โตซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันใหญ่จริงๆนะถ้าดูจากตัวเลขนะครับเพราะว่าความยาวเนี่ยเขายาวประมาณ5เมตรนะครับเกิน5เมตรด้วยนะครับแต่ว่าที่วันทำให้ดีไซน์มันดูกระชับดูเล็กขนาดนี้เพราะว่า1แล้วนะครับในเรื่องของงานออกแบบแล้วก็เรื่องของแนวหลังคาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขจริงๆเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นนะครับก็คือตัวฐานล้อนะครับ51มิลลิเมตรนะครับยาวขึ้นตัวหลังคานะครับสูงขึ้น10มิลลิเมตรแล้วก็ความกว้างเนี่ยจะกว้างขึ้นอีกประมาณ22มิลลิเมตรนะครับแต่ด้วยดีไซน์อันนี้บอกครับดีไซน์ทำให้ดูสั้นดูกระชับแต่การบริหารจัดการภายในเนี่ยคือมันทำให้ภายในเนี่ยมันกว้างขึ้นนั่งสบายขึ้นโปร่งโล่งขึ้นนั่นเองส่วนสนับราคานะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับ 7.19 ล้านบาทอ่ะกลมๆ7ล้าน2นะครับก็จะต่างจากตัวที่เป็นตัว entry นิดนึงนะครับซึ่งก็ใครรักใครชอบรุ่นไหนก็ไปเลือกเอานะครับแต่ก่อนจะลาไปนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องไอพาชแนลวิชัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่จะมีคันไหนมานำเสนอแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ